วันนี้เดินกุมภานะคะอย่างที่อาจารย์สลันได้พูดไปนะคะเราก็จะพบกับพระธรมของพระเจ้านะคะที่เป็นเรื่องราวของความรักนะคะที่เราจะมาศึกษาพระธรรมพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้พี่น้องทุกท่านสบายดีนะคะสบายดีนะคะขอเชิญคนที่มีความรักเต็มล้นในใจนะคะยินขึ้นนะคะเราให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่าน พระคำพระเจ้าอย่างพร้อมเพียงกันนะคะในสดุดีบทที่106ข้อ1นะคะสรรเสริญพระยาเวจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดพระองค์เป็นที่รักยิ่งในชื่อของเราทุกคนเรามาวันนี้เพราะเรารักในการนมัสการพระเจ้ารักที่จะฟังถ้อยคําจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราสัมผัสความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นและเติมความรักของพระองค์มาในใจของเราเพื่อเราจะแบ่งปันไปยังผู้คนมากมายขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติผ่านพระคำพระเจ้าในเชาน้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเช้านี้นะคะข้าพเจ้าก็มีของชิ้นนี้นะคะที่คิดว่าจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งนะคะ ก็คิดอยู่นะคะตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะเอาของนี้ให้ใครโอ้คนนี้เขาก็มาเอาไปเลยนะคะคือว่ายังไม่ได้ให้เลยค่ะมาตึงไปแล้วนะคะจากมือขากลับมานิดนึงได้ไหมคะอันนี้จะเป็นความตั้งใจนะคะที่อยากจะคิดว่าจะให้ของใครบางคนทีนี้ก็อยากให้พี่น้องดูท่าที พฤติกรรมของผู้รับนะคะอย่างน้อยสีแบบดูซิว่าผู้รับของขวัญน,นี้ตอบสนองอย่างไรนะคะเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะเอาไปแล้วที่ตั้งใจให้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะแต่จริงที่บ้านนะ่ยมีดีกว่านี้ค่ะโอ้อ <laughs> ันนี้พฤติกรรมหนึ่งนะคะยังยังไม่พอใจนะคะเดี๋ยวลองลองต่อไปเผื่อเขาจะดีขึ้นนะคะ อันนี้มอบให้นะคะน้องควีนขอบคุณค่ะแต่ว่าอาจารย์คะคราวหน้าขอแบบแบรนด์เนมได้ไหมคะนนี่มันแบบนิดๆหน่อยๆโอ้ oh, ขอแบรนด์เนมนะคะครั<อ>้งหน้าบบน,นะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะขอโทษด้วยนะ <laughs> อันนี้ยังไม่ถูกใจเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่พอนะคะต้องบแบรนด์มากกว่านี้เราดูพฤติกรรมต่อไปนะคะถ้าเราให้เขาเขาจะรู้สึกยังไงโอเค มีของจะให้น้องฟินนะคะน้องฟินชอบไหมโหขอบคุณค่ะจรนโอ้นมันน่ารักมากเลยอะค่ะแล้วจย์รู้ได้ไงคะว่าคฟินอยากได้แบบนี้มานานแล้วอะค่ะอาจารย์ชอบสีแดงเหรอคะชอบใบเล็กๆเหมาะกับใส่ตัวอน่ารักมากเลยค่ะจารย์ใส่ใจมากเลยประทับใจมากขอบคุณนะคะดีใมมากเลยที่ชอบนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์พันะขอบคุณค่ะ ไปเลยนะคะเอาเลยค่ะ <c oughs> เราปลบมือให้น้องควีนหน่อยนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยนิดนึงนะคะว่าเป็นพฤติกรรมหรือท่าทีอย่างน้อย4แบบนะคะที่เราตั้งใจจะมอบของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งแบบแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเขามีสิทธิ์จะได้ดึงไปเลยอาจจะเหมือนเด็กเล็กๆที่เวลาเราเอาตุ๊กตาหรือของเล่นไปให้เขาก็อาจจะดึงจากมือเราโดยไม่ได้สนใจเราแต่สนใจของในมือ หรือแบบที่สองเขาก็รับเป็นมารยาทรู้สึกว่ามันดีแต่ว่าเขาก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้ใช้แบบนั้นหรอกเรามีดีกว่านี้กว่านั้นอยู่ที่บ้านหรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อคนให้ของก็รู้สึกขอบคุณแต่ของนั้นก็ยังไม่ถูกใจอาจจะมองที่ราคาแม้แต่เด็กนะคะก็ยังรู้สึกว่าถ้าของเล่นราคา500กับ2 0 0พเนี่ยถ้าให้สองพเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่า อาจจะตัดสินหรือความรู้สึกภูมิใจที่ราคาหรือความเป็นแบรนด์ต่างๆเกิดขึ้นและในท่าทีที่4เมื่อเราให้ของขวัญคนไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คนที่รับแล้วรู้สึกว่าเราให้เขาจากใจเราจริงๆเขาอาจจะใช้หรือไม่ใช้หรือไม่ได้ถูกใจนะักแต่เขามองที่ใจผู้ให้ฉนันวิธีการรับวิธีการตอบสนองก็อาจจะแตกต่างกันคำถามคือแล้วตัวเราเอง เวลาที่เราได้รับในการเป็นผู้รับในการที่มีคนบางคนให้ของขวัญให้สิ่งดีกับเราเราตอบสนองอย่างไรวันนี้นะคะก็จะเป็นคำเทศนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อซีรีส์นะคะคือ l o v e I w i l l เป็นมุมมองความรักที่เราจะสะท้อนออกมานะคะเพื่อให้เป็นรูปธรรมเป็นภาคปฏิบัติมากที่สุดนะคะในสี หัวข้อประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะและเราจะพบกับหัวข้อแรกของซีรีส์ก็คือรักหัวใจแห่งการขอบคุณวันนี้นะคะสิ่งที่เราทำสามารถแปลได้ว่าเรารักหัวใจแห่งการขอบคุณหรือจะบอกว่าด้วยรัก หัวใจของการขอบคุณก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะอยากให้พี่น้องลองมาดูว่าหัวใจแห่งการขอบคุณเป็นอย่างไรผ่านพระวจนะของพระเจ้ามีอย่างน้อยสามหัวใจหรือสามประเด็นนะคะที่เราจะมาศึกษาและดูด้วยกันว่าคนที่มีหัวใจแห่งการขอบคุณ เขาจะแสดงออกอย่างไรเขาจะพูดอย่างไรเขาจะมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะคะสิ่งแรกเรามาดูนะคะคนที่มีหัวใจแห่งการขอบคุณใจขอบคุณจะเป็นใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิตเป็นหัวใจดวงแรกเลยนะคะที่จะรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆสิ่งในชีวิตของเราได้อ้นนะคะเติบโตขึ้นมา เป็นคนที่จำความได้ตอนอายุประมาณ6กขวบพี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่าความจำค่อนข้างมาช้านะเด็กบางคนอาจจะ2องขวบสขวบแต่ของอ้นเนี่ยหกขวบภาพแรกก็คือการอยู่ในบ้านของคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดบ้านหลังนั้นก็ค่อนข้างพื้นมีพื้นที่กว้างพอประมาณในการที่จะมีเด็กประมาณ10กว่าคน ทั้งเด็กในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านมาวิ่งเล่นกันนะคะสิบกว่าคนทั้งในบ้านและนอกบ้านลานบ้านที่เรารู้สึกในความเป็นเด็กคือกว้างจังเลยที่จะทำให้วิ่งเล่นและในทุกๆวันนะคะก็จะมีอาหารจากคุณยายทำให้ทุกๆสามมือ้อเมนูอาหารแต่ละอย่างแต่ละมือ้อไม่จะมีมากกว่า3รายการจะมีทั้งพวกประเภทผักแกงต้มทอดแบบนี้ ทุกมือเลยเสื้อผ้ามีพร้อมนะคะที่จะได้ใส่ในชีวิตประจำวันป่วยมียารักษาโรคต้องไปโรงเรียนมีกระเป๋ารองเท้าเสื้อทุกอย่างที่คุณยายจัดสรรให้จนการเติบโตมาเนี่ยในความรู้สึกของตัวเองก็คือเรามีทุกอย่างพร้อมเลยเราไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเราเองเลยลืมตาดูโลกจำความได้ทุกอย่างมีหมด จัดถูกจัดวางจัดสรรอย่างดีโล้ววคิดเลยว่าคุณตาคุณยายก็คงได้รับการดูแลอย่างดีแบบนี้จากพ่อแม่ของท่านเชื่อเหมือนกันเลยว่าพี่น้องแต่ละท่านที่นั่งอยู่หรือที่ชมอยู่ถ้ามีพ่อแม่ที่ดีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ดีก็น่าจะถูกจัดสรรถูกดูแลชีวิตอย่างดีเราเกิดมาเราอยู่ในชีวิตที่เหมือนมีการส่งต่อ สิ่งต่างๆมาให้กับเราอยู่ๆก็มีคนที่จัดสรรสิ่งสารพันในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำสิ่งต่างๆในโลกนี้นะคะพี่น้องถ้าเราคิดดีๆนะคะทุกอย่างล้วนถูกส่งต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบุรุษของเราสิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้นะคะทุกสิ่งที่เรามองเห็นแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ในโลกนี้ทุกสิ่งในโลกมีเบื้องหลังอยู่โดยมีเราเป็นเบื้องหน้าในการรับพระพรต่างๆที่คนอื่นจัดสรรมาให้และสำหรับความเชื่อของคริสเตียนเราจะตระหนักเสมอเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกสรรพสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสร้างไว้ในโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเราและพระอ,องค์ทรงมีวัตถุประสงค์เหมือนที่เราร้องเพลงนมัสการ มีวัตถุประสงค์สําหรับเราแต่ละคนอย่างเจาะจงเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างมาและพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราอย่างดีที่สุดเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะคะคริสเตียนส่วนใหญ่และรวมถึงพี่น้องเองก็จะมีหัวใจที่สามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดสรรจัดเตรียมทุกๆอย่างให้กับชีวิตของเราเราขอบคุณสําหรับความรักของพระเจ้า ขอบคุณที่พระอ,องค์ทรงเป็นความรักที่พระอ,องค์ทำการดีให้ชุดของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระอ,องค์จะเลี้ยงดูชีวิตของเรานั่นคือท่าทีที่สามารถเกิดขึ้นในหัวใจดวงแรกในชุดของเราคือการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆสิ่งที่พระเจ้าจัดสรรให้เอเม,มนไหมคะคนอิสราเอลหรือคนที่เชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์นะคะเราจะเห็นคนมากมายที่มีหัวใจในการขอบพระคุณพระเจ้า โมเสสเมื่อเขานำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์โมเสสเตือนไว้เลยว่าทุกสิ่งที่ท่านมีทุกวันนี้อย่าหลงลืมพระเจ้ากำลังเรียวแรงมีบ้านเรือนมีการปลูกพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์เขามีทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างอย่าลืมอย่าคิดเหมาว่าเราทำด้วยตัวเราเองทุกอย่างมาจากการจัดสรรของพระเจ้าทั้งสิน้นดาวิดเองนะคะเป็นผู้เชื่อที่รักพระเจ้า ท่านก็จะอธิษฐานพรรณนา,นาถึงความรักพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตเสมอคำถ้อยคำคำอธิษฐานของดาวิดที่บันทึกไว้ในสดุดียาวมากที่แสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะยามมีความสุขหรือมีความทุกข์นะคะหรือแม้แต่อาจาจรย์เปาโลที่เป็นอัครทูตในยุคพระคัมภีร์ใหม่ท่านเจอทั้งความสุขท่านเจอทั้งความทุกข์เจอทั้งปัญหามากมายที่เข้ามา แต่อาจารย์เปโลกับสามารถสอนเรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าได้ดีกว่าหลายๆคนเลยดังนั้นการขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราราบลื่นมีแต่ความสุขไม่มีปัญหาแต่คนที่มีหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าหัวใจดวงนี้จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกๆกรณีในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18บบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณี ตอนนี้แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่อาจารย์ฟโลโรสามารถถ่ายทอดคำสอนออกมาเลยว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเราต้องเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีจริงๆไม่ใช่ขอบคุณเฉพาะบางกรณีแต่ในบางหลายๆกรณีเราไม่ขอบคุณแต่เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข อยากขอบคุณเฉพาะสิ่งที่เราชอบแม้สิ่งเราที่เราไม่ชอบเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมคะนั่นคือท่าทีที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ข้าพเจ้าก็รู้จักบางคนนะคะในชีวิตมีบางคนที่เมื่อรู้จักเขาต่อเนื่องเนี่ยจะได้ยินถ้อยคําซ้ําๆจนรู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นในการพูดในความคิดของเขา บางคนที่ข้าพเจ้ากําลังระลึกถึงนะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบกล่าวโทษผู้อื่นมากๆชอบกล่าวโทษคนนั้นคนนู้นคนนี้ไล่มาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กําเนิดเขาจะกล่าวโทษว่าเขามีพ่อแม่ที่ไม่ดีพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีไม่ได้เอาใจใส่เขาอย่างดีเขากล่าวโทษคุณตาคุณยายว่าเมื่อเขาไปเติบโตกับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็ลำเอียง รักลูกมากกว่ารักหลานหรือแม้แมในบรรดาหลานหลานหลายคนก็รักไม่เท่ากันเขากล่าวโทษพี่น้องว่าพี่น้องก็ไม่ดีพี่น้องเขาไม่ได้ช่วยเหลือเวลาเขาต้องการพี่น้องไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากให้ทำเช่นถ้าเขาบอกให้ลูดบัตรเครดิตด่วนๆให้บางทีเราไม่สามารถทำได้หรือบางคนทำให้ไม่ได้เขาก็จะรู้สึกว่ามีพี่น้องที่ไม่ดีคนอื่นดีกว่า เขาก็มีสามีเขาก็กล่าวโทษสามีว่าสามีไม่ดีสามีนิสัยแย่มากเขาต้องมีความทุกข์จากการมาเจอสามีแบบนี้เขามีลูกเขาก็กล่าวโทษลูกๆต่อลูกไม่ดีขี้เกียจเอาแต่เล่นเกมไม่ช่วยงานไม่ตั้งใจเรียนคือข้าพเจ้าคุยกับเขาทีไรเนี่ยเครียดทุกทีเพราะว่ามันจะมีแต่ำกล่าวโทษ เรื่องแง่ลบตลอดเป็นชั่วโมงช่วโมงซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้แบบมีความอดทนพอในการต้องรับฟังอะไรแบบนี้พี่น้องทราบไหมว่าคนที่ไม่มีหัวใจแห่งการขอบคุณคนแบบนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ชอบกล่าวโทษและบ่นว่าสังเกตดีๆนะใครที่เขาไม่ได้มองอะไรแบบมีหัวใจขอบคุณโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ย เขาจะชอบกล่าวโทษเห็นข้อเสียอยากตำหนิไปหมดคำถามคือตัวเราเองเป็นอย่างไรคุณชอบกล่าวโทษไหมคุณชอบบ่นไหมคุณเป็นคนชอบรู้สึกอยากจะวิพากวิจารณ์ตลอดเวลาไหมอะไรอะไรรอบตัวคุณก็มันดูเป็นแง่ลบเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบบทนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้วิจารณได้เลยนะคะเช่นไม้กางเขนอาจจะเล็กไปไหม เล็กไปไหมอาจารย์ทำไมทำเล็กขนาดนี้หรือบางคนก็จะรู้สึกว่าบางครั้งคนแน่นเกินหาที่จอดรถยากจังเลยบทใหญ่ไม่ดีชอบบทเล็กๆบทใหญ่ไม่ค่อยรู้จักใครอาหารหูทำไมมันข้าวมันเย็นจังเลยทำไมไม่ถูกปากไปกินข้างนอกก็ได้เราก็จะรู้สึกว่ามันมีข้อติสารพันเลยนะคะวิธีนั้นก็อาจจะไม่ดีวิธีนั้นก็ไม่ชอบนั่นคืออาการเวลากลับบ้าน โหบ้านลกมากเบื่อบ้านหลังนี้ของเยอะจังจะเก็บไปถึงไหนจะไม่มีที่เก็บอยู่แล้วเนี่ยเต็มไปด้วยของเราก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อชีวิตบ่นว่าคนข้างๆก็น่าเบื่อคุยอะไรเรื่องเดิมๆซ้ำๆเธอดูแต่ละครเรื่องนี้แล้วนะไร้าสาระเราก็จะเบื่อคนข้างๆหรือว่าคนพูดไม่เข้าหูเราก็รู้สึกไม่ดีนั่นคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พี่น้องทราบไหมว่าคนอย่างที่บอกนะคะถ้าใจเรามองสิ่งใดเป็นเรื่องแง่ลบเป็นสิ่งที่มันไม่ไมพึงพอใจเราจะไม่สามารถขอบคุณได้เลยแต่สำหรับคนที่มีหัวใจแห่งการขอบคุณแม้แต่ปัญหานะคะเขาก็ยังขอบพระคุณพระเจ้าได้แม้เดินไปในปัญหาในหุบเขาเ,เงามะจุราชเหมือนที่ดาวิดเผชิญก็ยังขอบพระคุณพระเจ้าได้ หรือดานียนเองนะคะก็เป็นบุคคลในพระคัมภีร์ที่ส่วนตัวแล้วก็ประทับใจชีวิตของดาเนียนในวันที่มีกฎหมายกฎกฤษฎีกาออกมาว่าห้ามนามัสการพระอื่นห้ามอธิษฐานกับพระใดทั้งสิน้นถ้าไม่ใช่พระที่กษัตริย์นมัสการแต่ดาเนียนให้เกียรติพระเจ้าเสมอกลับบ้านเปิดหน้าต่างด้วยไม่ได้ปิดหรือหลบซ่อนคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างเปิดเผย ท่านทำแบบนี้สมเวลาต่อวันโดยการคุกเข่าเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานแม้เสี่ยงตายก็ยอมเพราะว่าดาเนียนลมั่นใจในความรักพระเจ้าดาเนียนลมั่นใจว่าพระเจ้าคือคำตอบที่แท้จริงในชีวิตดาเนียนลมั่นใจว่าพระเจ้าคือผู้ให้ชีวิตของเขาเมื่อพระเจ้าให้มาพระเจ้าจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือคนที่รักพระเจ้าอย่างจริงในหัวใจของท่าน ท่านจึงสามารถขอบพระคุณและ,ะเผชิญปัญหาในทุกๆสถานการณ์ได้อย่างดีเลิศพี่น้องอยากเป็นแบบนั้นไหมคะเราอยากเข้มแข็งไหมเราอยากขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีปากของเราจะใช้พูดแต่สิ่งที่ดีใจของเราจะใช้คิดแล้วรู้สึกในสิ่งที่ควรจะเป็นต่อพระพักพระเจ้าวันนี้มีอะไรบ้างที่พี่น้องอยากขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะมีความสุขหรือความทุกข์ พี่น้องอาจจะมีความสุขแฮปปี้เงินเดือนขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนงานใหม่พี่น้องอาจจะมีความสุขที่ได้เฉลิมฉลองครอบครัวพี่น้องอาจจะมีความสุขที่ท่านได้ของขวัญที่ถูกใจและในเวลาที่ทุกข์ล่ะพี่น้องตอบสนองพระเจ้ายัางไงพี่น้องอดทนรอคอยได้ไหมในความทุกข์ที่ท่านเผชิญยังขอบพระคุณพระเจ้าได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ อยากให้เราตัดสินใจร่วมกันเพราะว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างแท้จริงที่จะขอบคุณพระเจ้าไม่กล่าวโทษพระเจ้าและไม่บ่นว่าผู้อื่นเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกสำหรับหัวใจแห่งการขอบคุณเป็นอย่างไรสิ่งที่2ก็คือใจขอบคุณจะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตเสมอใจขอบคุณนะคะ เราจะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตของเราเสมอปัญหาหนึ่งของมนุษย์นะคะก็คือการมองสิ่งต่างๆให้เป็นปัญหาการมองสิ่งรอบตัวให้เป็นปัญหาแม้แต่พระพรก็ยังมองเป็นปัญหาแต่สำหรับคนที่มีใจขอบคุณนะคะเขาสามารถมองปัญหาให้เป็นพระพรได้พี่น้องเชื่อไหมคะ มีคนหนึ่งนะคะข้าพเจ้านั่งใช้เวลากับเขาในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสังเกตเลยว่าหลายๆครั้งที่ได้ใช้เวลากับคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีใจขอบพระคุณพระเจ้าเขาจะมั่นใจว่าตัวเขาเป็นลูกรักของพระเจ้าเขาจะบอกเพื่อนเลยว่าพระเจ้ารักฉันฉันเป็นลูกรักของพระเจ้าเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการเลี้ยงดูหน้าที่การงานที่มั่นคง ก็าบอกเขาเห็นเพื่อนหลายคนมากที่มีปัญหารับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงของประเทศเราและหลายคนเนี่ยสถานการณ์การเงินไม่ดีเลยแต่สำหรับเขาเขาเป็นคนที่การเงินมั่นคงมากและเขาก็เป็นคนที่ขอบพระคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าเลี้ยงดูตลอดแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังกับการทำธุรกิจอะไรมากคล้ายๆว่าไม่ต้องทำก็อยู่ได้ทั้งชีวิต แต่ก็ทําเพื่อคนอื่นที่จะมีหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ได้คาดหวงังต้องทํายอดต้องค้ากําไรเกินควรนั่นคือท่าทีที่สังเกตว่าเขาเป็นคนแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับหน้าที่การงานขอบคุณพระเจ้าสําหรับบ้านขอบคุณพระเจ้าสำหรับ,รบ,รรบ,บ,บ,รบชีวิตเขารู้สึกเลยว่าตั้งแต่ก่อนเชื่อเนี่ยเหมือนพระเจ้าจัดเตรียมชีวิตเขามานั่นคือท่าทีที่เขาพูดเสมอมันไม่ได้เป็นการพูดแบบเป็นเพียงแค่ลอยๆหรือว่าเป็นรูปแบบแต่เหมือนเขารู้สึกในใจแบบนั้น เขามีใจขอบพระคุณพระเจ้าจนข้าพระเจ้ามั่นใจและสัมผัสได้แล้วล่าสุดเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาจะขายที่ดินในต่างจังหวัดประมาณสองไร่แต่ด้วยปัญหาการแข่งแย่งในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินมันเป็นปัญหาหนักสำหรับเขาที่เขารู้สึกท้อใจที่พี่น้องทะเลาะก,กันแย่งสมบัติกันไม่มีความรักมีแต่เห็นแก่เงินทองเขาเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์แม้แต่ในครอบครัว มันทําให้เขาว่าขายที่ดินผืนนั้นไม่ได้คือรอไปก่อนแล้วเขาตั้งใจแลยว่าถ้าขายก็ขายแบบขาดทุนหรือว่าราคาทุนเลยแต่ก็ไม่ได้ขายสทัทีจากปัญหามากมายที่มารุมเร้าปรากฏว่าผ่านมาไม่กี่ปีเมื่อปัญหาต่างๆก็ขี้ขายไปเขาก็ต้องทําใจรักษาใจให้อภัยคนที่เขารู้สึกว่าทําไมเห็นแก่ทรัพย์สมบัติมากกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกขอบคุณพระเจ้าเลยที่ดินแปลงที่เขาตั้งใจขายถ้าขายวันนี้ราคาพุ่งขึ้นมาคือเขาสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสิบล้านถ้าขายวันนี้ขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเรียนรู้จริงๆว่าพระเจ้าดูแลเขาทุกเรื่องปัญหาอาจจะเข้ามากวนใจเข้ามารบกวนชีวิตแต่เขายังพยายามรักษาใจขอบคุณพระเจ้าเสมอผ่านปัญหาไปให้ได้ และเขาเองก็เป็นคนที่ให้อภัยสับคนที่เข้ามาทำทำร้ายหรือเอาเปรียบชีวิอของเขาด้วยถ้าเราเป็นแบบนี้นะคะคนที่มีใจขอบคุณแม้แต่ปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเราเรายังสามารถมองเป็นพระพรได้ในโคลเสีบทที่3ข้อส3และ3ข้อ1 5บอกว่าจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็งก็จงให้อภัยกัน งร์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยและจงให้สันติสุขของพระคิดนำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านมาให้เป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณแสดงว่าก่อนหน้าที่จะมีใจขอบพระคุณเราอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวมีการทะเลาะเบาะแววงมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีความทุกข์ใจ แต่สุดท้ายพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยสัตรสุขและมีใจขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนพี่น้องพูดขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเอเมนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีหัวใจดวงนี้คือใจขอบคุณเพราะถ้าเรามีใจขอบคุณพระเจ้าและเรามีใจขอบคุณในทุกสิ่งในชื่อของเราขอบคุณไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเราจะมองเห็นสิ่งดีดี ในชีวิตของเราได้เราจะยิ้มได้เราจะมีความสุขมีสันติสุขได้แน่นอนมันปัญหาอาจจะยังอยู่แต่เรายังสามารถขอบพระคุณพระเจ้าแล้ววางใจพระองค์ต่อไปขอใจจากพระเจ้าให้เราสามารถวางใจพระองค์ให้เราพูดขอบคุณพระองค์นั่นคือหัวใจที่พระเจ้าพอพระทยัยแล้วเราจะสามารถมองปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้เป็นผ่พร,พรเอเมนนะคะและสิ่งสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คือใจขอบคุณจะแสดงออกเป็นการกระทําและคําพูด ถ้าเรามีใจขอบคุณนะคะเราก็จะต้องแสดงออกมาเป็นการกระทําและคำพูดนะคะเราไม่ควรเลยนะคะที่จะเก็บความรู้สึกขอบคุณเอาไว้ในใจไม่ควรที่จะเก็บซ่อนไว้ไม่ต้องแสดงออกมานั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำข้าพเจ้าจะแปลกใจมากเลยนะคะถ้าสามีบางคนบอกว่ารักภรรยาแต่ไม่แสดงออกจะแปลกใจมากเลยถ้าบอกว่าภรรยาบอกว่ารักสามีแต่ไม่พูดออกไป แล้วก็จะแปลกใจมากด้วยนะคะถ้าพี่น้องบอกว่าเรารักคนอื่นเรารักกันและกันเรารักพี่น้องในคิดจักรหรือแม้แต่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แต่เราไม่แสดงออกออกมาเลยการที่เราเองนั้นไม่แสดงออกบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าแม้แต่เขียนอวยพรนะคะยังไม่เขียนอวยพรเลยนะ,ะขี้เกียจน,นะคะเสียเวลาไม่เขียนอวยพรไม่คิดจะไปเยี่ยมเยียนยามป่วยไข้ไม่เคยคิดจะสนใจถามถ่ายเวลาเขามีความทุกข์ ไม่เคยคิดจะอธิษฐานเผื่อไม่เคยห่วงใยไม่เคยมีความรู้สึกเอื้ออาทอรหรืออยากจะช่วยเหลือใดๆแล้วคำถามคือความรักมันคืออะไรเพราะความรักที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีตกลุมรักชั่วคราวหรือรู้สึกดีเฉพาะเขาทำดีแต่ความรักของพระเจ้าคือการตัดสินใจที่จะรักด้วยการกระทำลงมือกระทำลงมือพูดลงมือแสดงออก แม้ความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่ากเก็บไว้พี่น้องรู้ไหมว่าน้ําหอมเนี่ยมันจะไม่ส่งกลิ่นหอมเลยถ้ามันเก็บปิดสนิทไว้ในขวดแต่มันต้องฉีดออกมามันต้องฉีดออกมานะมันถึงจะส่งกลิ่นที่หอมให้กับผู้คนได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาสำหรับคนที่มีหัวใจขอบคุณเราจะต้องแสดงออกมาเป็นการกระทําอาจจะเป็นคำพูด อาจจะเป็นการเขียนลายเขียนโน้ตอะไรก็ได้ที่มันสะท้อนว่าเรารู้สึกขอบคุณเขาจริงๆเอาขอบคุณพระเจ้าจริงๆมีตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าชอบมากเรื่องหนึ่งและเชื่อว่าถ้าคนเคยผ่านตาเรื่องนี้นะคะก็อาจจะชื่นชอบและตกหลุมรักเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีหัวใจแห่งการขอบคุณเขาจะขอบคุณและแสดงออกมาเป็นการกระทําและคําพูด ต่อคุณครูที่เขารักและประทับใจเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงไม่แน่ใจแต่เป็นเรื่องราวที่ถูกนำไปใช้ในหลายประเทศในวันแรกนะคะของการสอนในคลาสนักเรียนชั้นป5มีคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณครูทอมสันคุณครูคนนี้นะคะก็ยืนต่อหน้าเด็กๆในชั้นป .5 ้ เหมือนครูทั่วๆไปเลยที่จะบอกว่าเด็กๆที่รักครูเนี่ยรักเด็กทุกคนเท่ากันครูลักพวกเธอเท่ากันมั่นใจครูได้เด็กๆก,ก็มองตาปิ๊บๆและเชื่อว่าครูน่าจะรักเราทุกคนเท่ากันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เธอพูดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าเท็ดดี้สตอดดัตเท็ดดี้สตอดดดัตเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ เด็กคนนี้นะคะดูทำไมไม่เล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เลยทำไมดูเก็บตัวทำไมเสื้อผ้าที่ใส่มันดูมอมแมมมันดูสกรปรกเหมือนไม่ได้อาบน้ำอาจจะมีกลิ่นตัวด้วยหนำซ้ำก็เป็นคนที่ดูไม่ล่าเริงดูไม่น่ารักเวลาเราเห็นเด็กที่แบบว่ามอมแมมเงียบเฉยบางครั้งคนก็ไม่เอ็นดูและคุณครูทอมสันก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกแบบนั้นไว้เหมือนกัน ไม่ได้เอ็นดูเหมือนเด็กทั่วไปที่ล่าเริงสดใสตัวขาวเสื้อหอมวันหนึ่งคุณครูก็กระหิ่มยิ้มย่องในใจแล้วเออตรวจข้อสอบไปปรากฏว่าเท็ดดี้เนี่ยสอบตกครูก็กากระบาทใหญ่ๆเขียนเอตัวใหญ่ๆเลยบนในกระดาษข้อสอบของเท็ดดี้แต่มีวันหนึ่งนะคะทางโรงเรียนก็มอบหมายให้ครูทอมสันเนี่ยช่วยไปตรวจ บันทึกประวัติของนักเรียนหน่อยนักเรียนแต่ละคนเป็นยังไงครูก็เอาของเท็ดดี้ไว้หลังสุดเลยแล้วก็ตรวจของเด็กคนอื่นทีละคนทีละคนจนกระทั่งเป็นแฟ้มสุดท้ายก็ต้องตรวจของเท็ดดี้ระหว่างที่ตรวจบันทึกประวัติคุณครูเริ่มประหลาดใจบันทึกประวัติตอนปอหนึ่งบอกว่าเท็ดดี้เป็นเด็ก ร่าเริงฉลาดเรียนดีเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เขาทําให้คนรอบข้างมีความสุขบันทึกประวัติป .2 บอกว่าเท็ดี้เป็นนักเรียนยอดเยี่ยมเขาเรียนเก่งที่สุดเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆด้วยแต่ปรากฏว่าเขาทุกข์ใจกับอาการป่วยเรื้อรังของคุณแม่และคุณพ่อไม่ได้แสดงความสนใจบวกกับฐานะที่ยากลำบากมากขึ้นบันทึกประวัติของ เท็ดดี้ตอนปสก็เขียนว่าการเสียชีวิตของคุณแม่ของเขาสร้างความเจ็บปวดใจให้กับเท็ดดี้เป็นอย่างมากเขาพยายามจนถึงที่สุดแล้วแต่พ่อของเขาดูไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านก็ลำบากมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะมีปัญหา บันทึกประวัติตอนป .4 บอกว่าเท็ดดี้ขาดเรียนบ่อยไม่ค่อยสนใจการเรียนบางครั้งก็นั่งหลับในห้องเรียนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนที่คบเพื่อนอีกแล้วมาถึงตรงนี้ครูทอมสันก็ตระหนักแล้วว่าโอ้ที่ผ่านมาเราคิดอะไรไปกับเท็ดดี้เริ่มรู้ปัญหาของเท็ดดี้ความรู้สึกละอายใจก็เกิดขึ้นในใจของเธอ หนักไปกว่านั้นเธอรู้สึกแย่มากเมื่อถึงวันคริสต์มาสเด็กๆเ,เอาของขวัญเตรียมมาให้ครูอย่างดีห่อสวยงามผูกโบสวยมากแต่ของเท็ดดี้เป็นแค่กระดาษถุงน้ำตาลเก่าๆยับๆใส่ของมาข้างในเมื่อครูเปิดดูหยิบขึ้นมาเป็นสร้อยข้อมือที่บังเม็ดลูกปัดมันหลุดไปกับขวดน้ำหอมหนึ่งขวดที่มันมีอยู่ประมาณคอนขวด เ,เพื่อนๆหัวเราะโอ๊ยทาไมเท็ดดี้เอาแบบนี้มาให้ครูหัวเราะย่อกันใหญ่ครูทอมสันบอกว่าพวกเธอหยุดอย่าหัวเราะแล้วเธอก็เอาสร้อยข้อมือมาใส่เธอบอกโอ้สร้อยข้อมือนี้สวยมากแล้วเธอก็หยิบน้ําหอมขึ้นมาฉีดที่ข้อมือของเธอพอเลิกเรียนเท็ดดี้รอเวลาทุกคนกลับไปแล้วมาบอกว่า ครูครับวันนี้ครูมีกลิ่นหอมเหมือนคุณแม่ของผมพี่น้องมีกลิ่นหอมเนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้ครูทอมสันเนี่ยก็คิดอะไรขึ้นมาได้มากมายวันนั้นครูค,คิดว่าจะไม่มีการเรียนการสอนเลขภาษา,าหรือสิ่งที่จะเป็นความรู้และการเขียน แต่สิ่งที่น่าสอนก็คือการสอนเด็กๆด,ด้วยความเอาใจใส่ครูก็เริ่มที่จะเอาใจใส่กับนักเรียนมากขึ้นเอาใจใส่หัวใจของเขาและแล้วเท็ดดี้เองเนี่ยเมื่อได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็มีหัวใจกระชุ่มกระชวยมีความชื่นชมยินดีมีความมั่นใจมีกำลังใจในการที่เขาจะตอบสนองต่อสิ่งที่ครูถ่ายทอดให้และสิ่งนั้นนะคร เม่อเขาได้รับการดูแลอย่างดีเอาใจใส่อย่างดีปรากฏว่าเท็ดดี้ก็ได้กลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในชั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ครูทอมสันเคยบอกว่าครูรักเด็กทุกคนเท่ากันมันไม่จริงอีกแล้วนะคะเพราะว่าเท็ดดี้กลายเป็นเหมือนลูกรักของคุณครูในปีต่อมานะคะครูทอมสันก็ได้รับกระดาษโน้ต ที่สอดไว้ใต้ประตูห้องพักข้อความที่เท็ดดี้เขียนให้กับครูของเขาเขาเขียนว่าครู rew, เป็นครูที่ดีที่สุดของผม6ปีต่อมานะคะเท็ดดี้ก็ได้เขียนโน้ตหาครูอีกเขาบอกว่าผมเรียนจบมัธยมปลายแล้วผมสอบได้ที่3และครูยังเป็นครูที่ดีที่สุดของผม สปีต่อมาหลังจากนั้นนะคะครูทอมสันก็ได้รับจดหมายจากเท็ดดี้แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเขียนเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากชีวิตของเขาและในจดหมายนี้บอกว่าเขาเรียนจบปริญญาตีแล้วเขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครูทอมสันยังเป็นครูที่ดีที่สุดของผม4ปีหลังจากนั้นนะคะมีจดหมายมาถึง ครูทอมสันจากเท็ดดี้ข้อความที่เขียนที่บอกถึงชีวิตของเขาและเขาได้ลงท้ายในจดหมายอีกครั้งหนึ่งว่าครูยังเป็นครูที่ดีที่สุดของผมแต่ครั้งนี้นะคะการลงชื่อยาวขึ้นนะคะพอเขาลงว่านายแพทย์เท็ดดี้สตัดดัเวลาผ่านไปนะคะเมื่อถึงฤด,ดูใบไม้ผลิ เท็ดดี้ก็ได้บอกกับครูทอมสันถึงข่าวดีในชื่อของเขาคือเขากำลังจะแต่างงานและเขาบอกว่าคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนสิ่งที่เขาอยากจะขอกับครูก็คืออยากให้ครูเนี่ยมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นเหมือนแม่ของเขาในพธิธีมันแน่นอนที่สุดที่ครูทอมสันจะแบบตัดสินใจรับอย่างง่ายดายเลย ที่จะไปเป็นเหมือนกับคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวในวันนั้นนะคะครูทอมสันก็ใส่ข้อมือที่ลูกปัดหลุดหายไปและได้ฉีดน้ำหอมขวดที่ได้รับจากเท็ดดี้เป็นน้ำหอมที่แม่เขาเคยฉีดไว้ครั้งสุดท้ายในงานคริสต์มาสเมื่อได้เจอหน้ากาันทั้งครูทอมสันทั้งลูกศิษย์กอดกันด้วยความรักของศิษย์และครูและเหมือนแม่กับลูกและเท็ดดี้ได้กระซิบที่ข้างหูครูแล้วก็บอกว่า ขอบคุณครับครูทอมสันที่เชื่อมั่นในตัวของผมขอบคุณมากที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนสำคัญและผมสามารถทำได้ดีกว่านั้นอีกแต่ครูทอมสันกลับตอบเขาไปว่าเท็ดดี้เธอผิดแล้วเธอตัางหากที่เป็นคนสอนฉันให้เรียนรู้ว่าฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้ ฉันยังไม่รู้จะสอนอะไรด้วยซ้ําจนกระทั่งวันที่ได้พบกับเธอนั่นคือเรื่องราวที่สวยงามขอบคุณพระเจ้าไหมคะสับเรื่องราวนี้มันไม่สําคัญว่ามันเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงแต่มันสําคัญว่าหัวใจแห่งการขอบคุณกันช่างเป็นหัวใจที่สวยงามจริงๆอยากให้พี่น้องได้เรียนรู้นะคะพระวจนะพระเจ้าสอนเราพระเจ้าย้ําในพระคัมภีร์เยอะมากว่า จงขอบพระคุณพระเจ้าจงขอบพระคุณทุกกรณีจงขอบคุณและอย่าหลงลืมคนที่ทำดีต่อท่านในโครสีบทที่3ามข้อสินะคะบอกว่าแล้วเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤตินะคะจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์วันนี้นะคะ เราจะมีหัวใจของการขอบคุณด้วยกันที่แสดงออกเป็นการกระทําอย่ากเก็บความรู้สึกขอบคุณเอาไว้ในใจบางคนนะคะได้รับของขวัญที่คนฝากมาให้ก็ได้รับแล้วก็เก็บไว้แต่ไม่มีแม้กระทั่งลายไปขอบคุณโทรไปขอบคุณหรือเจอหน้าขอบคุณลืมไปเลยได้รับแล้วก็แล้วกันแต่สิ่งที่อ้นจะทำเสมอนะคะถ้าใครส่งของขวัญมาให้แม้ผ่านอาจารย์สลัน ก็จะมีลายปุ๊บจะต้องลายไปขอบคุณว่าขอบคุณมากที่ระล,ลึกถึงขอบคุณมากได้รับของขวัญแล้วจะไม่เงียบเฉยแล้วก็เก็บของขวัญเข้ากุนะคะนั่นคือท่าทีที่เราต้องเรียนรู้ขอบคุณแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆพี่น้องรู้ไหมว่าเราไม่ต้องรอที่จะขอบคุณแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าคนทําดีให้เราขอบคุณเขาเลยขอบคุณจากใจของเราจริงๆเพราะว่ายิ่งคนที่ได้รับคําขอบคุณจากเรา เขาจะยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีค่าสิ่งที่เขาทำมันมีค่าต่อใจเราและเราแสดงออกจนเขาอยากจะทำดีซ้ำๆซ้ำๆกับเราถ้าเราเคยช่วยเหลือคนแต่คนไม่มีอาการแสดงขอบคุณเราอาจจะทำดีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่3มแต่บางทีครั้งที่สี่เราอาจจะไม่อยากทำในความเป็นมนุษย์แล้วเพราะมันไม่สัมผัสเลยว่าเขาเห็นคุณค่ามันไม่เห็นเลยว่าเออเขามีใจขอบคุณหรือเปล่าแต่ถ้า เราตั้งใจนะคะที่จะแสดงการขอบคุณลงมือเป็นการกระทําเป็นคําพูดหัวใจแบบนี้นะคะแม้ตะขอบคุณพระเจ้าของเราเป็นหัวใจที่พระเจ้าผ่อพระไทยวัออนอยากจะจบวันนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่งที่อ้อนเรียนพระคัมภีร์นะคะอาจารย์สมชายส่องทางธรรมก็ได้โค้ดข้อความหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเคยพูดไว้แต่อ้นชอบมากอาจารย์สอนเรื่องที่ ดาวิดนาธานที่นาธานไม่สนใจความดีของดาวิดเลยนะคะวันนั้นอาจารย์บอกว่าเราเองต้องมีใจขอบคุณแม้แน่นอนว่าบางครั้งเราทำดีตอบางคนไปเขาไม่เห็นค่าก็ตามแต่เราก็ยังควรจะทำดีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือความดีที่เราทำให้คนอื่นอย่าจำแต่ความดีที่คนอื่นทำให้เราอย่าลืมเอเมนไหมคะ เราทำดีต่อใครก็ตามเนี่ยความดีที่เราทำให้คนอื่นอย่าพยายามจำจนเรารู้สึกว่าโหทำไมเขาไม่เห็นค่าไม่เห็นขอบคุณเลยแต่ให้เราจำความดีที่คนอื่นเขาทำกับเราและหาโอกาสขอบคุณเขาหาโอกาสที่จะแสดงความรักต่อเขาหาโอกาสที่จะเป็นพระพรต่อเขาด้วยเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่พระคัมพระเจ้าสอนเราในวันนี้ อยากให้พี่น้องได้มีหัวใจขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันท่านมีเรื่องอะไรไหมที่ท่านรู้สึกว่าที่ผ่านมาบางครั้งเรายังขอบพระคุณพระเจ้าน้อยเกินไปเราพ่ำปนกล่าวโทษมากกว่าขอบคุณวันนี้เรากลับใจใหม่แล้วจริงๆเราไม่อยากเป็นคนที่กล่าวโทษคิดร้ายแต่เราอยากเป็นคนที่มีหัวใจขอบพระคุณพระเจ้าแต่ถ้าใครทําสิ่งดีต่อเราเขาระลึกถึงเราแม้แค่ของเล็กน้อยที่เขามามอบให้เรา เราก็สามารถขอบคุณเขาได้เอเปนไหมคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะคะความรักแรกที่อยากจะให้พี่น้องแสดงออกคือหัวใจแห่งการขอบคุณฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริัจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ